ผมวิทยากรสุวัฒน์ครับเป็นคนดูแลความฝันของผู้หญิงของผมก็คือร้านหนังสือฟิลาเดลเฟียที่อุบลราชธานีครับอำเภอวารินชำราบแต่แถวมหาวิทยาลัยอุบลครับจริงๆแล้วเขามันเป็นร้านของเป็นร้านเป็นความฝันของผู้หญิงที่ผมรักนะฮะคือคุณท็อฟฟี่แล้วมีผมก็ทำสวนดอกไม้ร้านหนังสือในสวนดอกไม้ให้กับคนรักนะหญิงสาวที่ผมรักก็เช้าๆเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะชงกาแฟให้เธอก็จะไปนั่งกินดูดอกไม้ดอกไม้ก็มีทั้งที่บานตลอดปีบานเป็นช่วงเดือนแล้วเวลาผู้คนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเห็นสิ่งที่ความงามเหล่านี้ที่คนรักของผมเห็นบ่าย2เนี่ยเขาเลิกเรียนมาแต่ผมกำลังจะออกจากร้านผมให้มีเวลา1ชั่วโมงนะแต่ถ้าเขายังอยากจะอยู่ต่อผมก็จะถามว่ายินดีเข้าร้านผมไหมบางทีไม่รู้จักกันนะครับส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกันแต่ก็เป็นนักศึกษาแถวนี้แหละก็บอกอยู่งั้นผมจะกลับมาประมาณเดี๋ยวจะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเขาก็เฝ้าร้านได้จากนั้นมาเราก็คุ้นกันครับผมก็จะพาเพื่อนก็มาเฝ้าร้านได้จนทุกวันนี้เขาก็ยังมาอยู่นะบางคนก็จบไปแล้วดังนั้นบรรยากาศของฟิลาเดลเฟียมันก็เหมือนบ้านอย่างถ้ามาไม่เจอผมปุ๊บผมอาจจะไปธุระล็อกประตูร้านไว้แต่ผมข้างบนเนี่ยเป็นแกลเลอรี่เป็นห้องสูทของผมแล้วก็เป็นที่ทำงานเขียนเป็นห้องพัก2ห้องผมก็จะไม่เคยล็อกเลยผมก็จะเวลาเขาโทรหาผมว่าไปข้างบนไปเปิดห้องนอนรออะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนไปมาเขาจะรู้สึกว่ามันมาหาพี่ชายมาหาน้องอะไรบรรยากาศของร้านเป็นแบบนี้เมื่อกี้พูดถึงคนรัก 2-3 รอบขอทราบชื่อจริงหน่อยได้ไหมครับชื่อจริงชื่อซินีนาครับชื่อเล่นนะครับชื่อท็อฟฟี่หวานเหมือนท็อฟฟี่เลย เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นลูกค้าหลักที่เป็นสายลูกค้าที่เหนียวแน่นกันเป็นคนทำงานช่วงหลังมาเนี่ยมีนักศึกษาต่อมาเป็นนักศึกษาแล้วตอนนี้ก็มีเด็กมัธยมปลายแต่ล่าสุดมีมัธยมต้นครับแล้วก็จะมีโซนของพ่อแม่ที่พาลูกเด็กๆเด็กที่เรียนประถมและเด็กพึ่งยังไม่เข้าโรงเรียนเนี่ยที่เลี้ยงลูกมาร้านเพราะว่าคนรักของผมเนี่ยเขาทำเรื่องเด็กแล้วเขาก็จะมีว่าเราก็จะมีหนังสือมุมของเด็กตั้งแต่พัฒนาการเขาก็จะมาครับมาดูหนังสือแล้วเราเลี้ยงลูกที่ค่อนข้างชอบหนังสือนะเลี้ยงลูกจากหนังสือเนาะเราก็จะมีหนังสือตามวัยของลูกเราจนโตเราเอาบางทีก็เป็นหนังสือเก่าที่เราอ่านให้ลูกฟังใช้ทำกิจกรรมกับลูกอ่ะแต่พอมันหมดเวลาของลูกเราแล้วก็มาวางขายที่ร้านมันก็รับความเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแหล่งประมาณนี้ครับหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าร้านผมเป็นหนังสือค่อนข้างฮาร์ดคอร์เนาะก็เช่นก็มีหนังสือโซนสังคมวรรณกรรมการเมืองโซนหนังสือสังคมวัฒนธรรมการเมืองประวัติศาสตร์ก็จะเป็นนอกกระแสส่วนใหญ่พวกอาจารย์นิธิพวกอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ธงชัยวิริยกูลจิตภูมิศักดิ์เป็นหลักการใช้ยานราชกูลอะไรมาเนี่ยก็ส่วนพวกวันก็มีวรรณคดีวิจารณ์แล้วพวกหนังพวกอินเดียแล้วก็จะมีงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นแมสไซแต่เป็นงานที่เป็นหนังสือเชิงวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เขาเขียนให้มันอ่านแบบอ่านเหมือนวรรณกรรมอ่ะก็จะเพื่อให้เด็กนักเรียนที่ทำโครงการวมวอได้มาเลือกซื้ออ่านนะครับแต่หนังสือทุกเล่มเนี่ยก็คือได้เลือกผ่านรุ่นยุคของผมแล้วก็จะมีโซนหนังสือที่เป็นวรรณกรรมแปลเพราะว่าผมโตมากับวรรณกรรมแปลผมอ่านวรรณกรรมไทยน้อยมากเพราะว่าควรเรียนอยู่ในวัดมีพระอาจารย์ที่อ่านวรรณกรรมแปลก็เลยได้ติดนิสัยมานะครับแล้วก็มีวรรณกรรมไทยทางโน้นก็มีคนวรรณกรรมอีสานหมายว่านักเขียนอีสานนะแต่ผมมีความฝันว่าวันหนึ่งผมอยากจะมีโซนที่เป็นวรรณคดีอีสานเรื่องราวที่ปฏิวัติเป็นตัวไทยแล้วก็มีวรรณกรรมสตรีตุลาอยู่ที่นี่6ตุลาสตรีตุลา
วรรณกรรมหายากช่วง2475นักเขียนที่เป็นตำนานอันนี้เป็นสารคดีนี่ขายดีหนังสือโซนจิตวิญญาณอยู่ทางนั้นนะครับก็มีหนังสือของผู้หญิงอยู่ทางนี้เป็นนักเขียนหญิงของไทยประมาณราคาขายส่วนใหญ่ขายตามราคาปกก็จะมีถ้ามันแพงแล้วก็มันใหม่เนี่ยเราก็ลดราคาให้ได้ต้องดูว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ไหมถ้าเป็นของสำนักพิมพ์ก็ลดไม่ได้ถ้าเป็นหนังสือที่ผมซื้อขาดมาเองหรือได้ราคาที่ลดมากกว่านั้นผมก็ลดราคาให้ได้ 5% 10% 15% แต่เป็นหนังสือเก่าเนี่ยส่วนใหญ่จะราคาแพงกว่าปกเพราะว่ามันพิมพ์เมื่อ50ปีที่แล้วหรือ30ปีที่แล้วเนี่ยราคามัน5บาท10บาทบางทีผมก็ขาย101ขาย150ในตามสภาพตามเนื้อหานะครับแล้วก็มีหนังสือประเภทหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่ต้องมีในร้านแต่ว่าเป็นหนังสือที่ตั้งราคาแบบไม่อยากขายราคาแบบบ้าๆนะครับถ้ามีคนอยากจะซื้อก็บ้าซื้อผมก็บ้าขายให้ มีหลักๆก็มีกาแฟก็มีสูตรธรรมดาเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้แค่นี้เองครับแล้วก็มีเครื่องชงพวกอิตาเลียนโซดาน้ำผลไม้แล้วก็ชาเย็นชาเขียวพวกนี้แต่ชาร้อนเนี่ยไม่ขายครั้งแรกๆที่เปิดร้านเนี่ยขายนะครับแต่ว่าพอหลังๆมาพวกเพื่อนๆลูกค้านี่แหละมาผูกพันกันเขาก็ไปเดินทางไปนั่นไปนี่เขาก็ซื้อชาส่งมาให้หรือติดมือมาฝากมันมีเยอะก็เลยคิดว่าได้ของฟรีมาเนี่ยเราไม่ควรขายก็เลยเอาชาเนี่ยมาชงต้อนรับในพี่กล่องก็ได้รับชาไปแล้วชาอร่อยครับครับเพจเนี่ยคือฟิลาเดลเฟียร้านหนังสือในสวนดอกไม้ Facebook มี2นะครับก็คือฟิลาเดลเฟียบุ๊กแอนด์คอฟฟี่อันนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษใน Facebook อันนี้คนรักของผมเป็นคนดูแลแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเฟซของพนักงานร้านก็คือผมชื่อว่าวิทยากรจริงวิทยากรนี่แหละแต่ผมสะกดให้เป็นแบบโรมันแบบที่ผมเรียนมาจนเป็นเนวิทยากรสุวัตระนะครับด้านนี้เนี่ยไฮไลท์อยู่ที่จิตวิทยาศาสตร์เนาะเป็นงานเชิงประวัติศาสตร์เชิงรัฐศาสตร์เชิงสังคมศาสตร์นะครับถ้าว่าเป็นนอกกระแสหลักในที่มีในสังคมไทยนะอย่างเช่นเรื่ององค์การเชียงนานเนี่ยผมชอบมากงานของจิตวิทยาศาสตร์ที่ผมอ่านจบเล่มแรกแล้วประทับใจสุดๆคือเล่มนี้ก่อนที่จะไปอ่านความเป็นมาของความสยามไทยลาวและของในลักษณะทางสังคมที่ชนชาตินะครับงานวรรณกรรมแปลครับผมเติบโตมากับวรรณกรรมแปลนะครับเป็นวรรณกรรมแปลที่เป็นวรรณกรรมคลาสสิกอ่ะมีงานสมัยใหม่ด้วยอย่างเช่นกลับมาแล้วครับถือว่าเป็นงานสมัยใหม่น้ำหอมอะไรพวกนี้แต่ว่าพวกนี้นี่ผมชอบมากกันนะทางนี้ก็จะเป็นของญี่ปุ่นของจีนอันนี้ของยุโรปนะครับอันนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยก็ฝรั่งเต้าร้านแล้วก็มีน้องๆมัธยมในมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนภาษาอังกฤษจะใช้ภาษาอังกฤษเขาก็ต้องใช้มันถ้าเป็นหนังสือหายากครับหวงหน่อยก็จะราคาแพงแค่นี้ครับราคาแพงงานของนักเขียนไทยที่เลือกมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนใหญ่เป็นนักเขียนอีสานแล้วก็เป็นนักเขียนไทยที่เราเลือกมาแล้วว่าเหมาะกับร้านอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นโชว์แต่ผมยังไม่ทำความสะอาดเลยทำไม่ทันก็ต้องปัดไปเพราะตอนนี้มันเป็นร่องจะเจ็ดเป็นหนังสือโชว์ครับร้านฟิลาเดลเฟียร่วมโครงการบุ๊กพาสปอร์ตนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแหละก็รับร่วมกิจกรรมครับก็มีคนมามันก็เป็นกระแสอยู่นะเป็นกระแสว่ามีใครมาเขาก็จะถามแต่ทีนี้ร้านผมก็จะเป็นประมาณว่าควรจะกลับถิ่นเวลามาจากต่างจังหวัดมาจากกรุงเทพมาจากภาคเหนือหรือว่ามาจากต่างจังหวัดที่เป็นคนนักเดินทางหรือคนชอบอ่านหนังสือเนี่ยเขาเข้ามาเขาก็จะถามนะว่ามีบุ๊กพาสปอร์ตไหมผมก็มีแล้วก็บอกระเบียบการเขาก็รับไปสแตมป์ให้อะไรประมาณนี้ครับข้อดีมันก็ทำให้เกิดมันเป็นงานอินดี้นะในรูปแบบมันเนี่ยมันเป็นลักษณะอินดี้อ่ะคือเป็นลักษณะร่วมสมัยมันก็ทำให้เกิดกระแสที่คนอยากจะเข้าร้านหนังสือเพื่อที่จะได้อันเนี้ยแล้วก็ให้รู้สึกว่าอยากจะไปร้านหนังสือใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าข้อเสียเนี่ยผมยังไม่เห็นข้อเสียอะไรมากนะแต่ว่าถ้าถามมีไอเดียเพิ่มไหมเนี่ยผมอยากจะให้เกิดไอเดียแบบนี้ครับว่าผมว่าร้านหนังสืออิสระส่วนใหญ่เนี่ย
มันมีปัญหาเรื่องแหล่งหนังสือที่เอามาขายให้ร้านมันอยู่ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะแบ่งสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อหนังสือที่ค้างสต็อกของสำนักพิมพ์เนี่ยในราคาที่เขาจะล้างสต็อกนะฮะเอามาแล้วก็เอามาลายชื่อพวกนั้นน่ะให้ร้านหนังสืออิสระในที่ร่วมโครงการเนี่ยเลือกว่าอยากได้เล่มไหนแล้วก็ซื้อในราคาที่ซื้อมาในราคาล้างสต็อกนะเพื่อที่จะเอามาขายสมมติว่าเล่มนั้นน่ะมันราคา150นะครับผมแต่เวลาซื้อล้างสต็อกมา30บาททางโครงการก็เอามาขายให้พวกเราไม่เกิน30บาทแต่ถ้าได้ราคาไม่เกิน30บาทร้านหนังสือก็รับซื้อเสร็จเวลาโครงการนี้มาเนี่ยในช่วงโครงการเนี่ยเราก็จะขายให้ลูกค้าหรือคนเข้าร้านเนี่ยในราคาที่ลด 30% ได้ในราคาที่ลด 50% ได้หรือ 10% ได้แบบเนี้ยมันก็จะเป็นการช่วยสายหนังสือทั้งคนพิมพ์หนังสือสำนักพิมพ์ร้านหนังสือที่ได้กำไรมากขึ้นแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อคนหนังสือก็จะได้ซื้อหนังสือที่ราคาถูกลงผมอยากให้มีลักษณะแบบนั้นนะเดี๋ยวก็ร้านผมอยู่เลยมหาวิทยาลัยอุบลมาประมาณสักกิโล200เมตรหรือถ้ามาไม่ถูกนะดู Google Map หรือถ้าไม่ถูกจริงๆให้นั่งรถมอมันจะมีรถเมย์มาลงที่หน้ามออุบลแล้วก็ลงตรงนั้นแหละแล้วก็โทรหาผมก็จะขับรถไปรับเบอร์โทรก็อยู่ในเพจแล้วครับอยู่ในเพจร้านเวลาทำการเนี่ยก็เปิดประมาณ 9:00 นหลังจากไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดแต่เช้านะครับแล้วก็จะหยุดช่วงเวลาประมาณสัก 3:30 นไปรับลูกก็จะเปิดอีกทีตอน 17:30 นถึง 18:00 นยาวไปยาวขนาดไหนไม่รู้แล้วแต่แขกบางทีมีแขกมาพักก็บางทีทั้งคืนนะครับหรือว่าวันไหนที่ผมไม่ได้ไปรับลูกเองคนรักไปรับผมก็จะเปิดทั้งวันถามว่าปิดวันไหนก่อนนั้นที่ปิดวันพระผมชอบไปนั่งสมาธิอยู่ในวัดหนองบ่อพงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปิดตามเวลาที่อยากปิดเช่นไปเดินทางครอบครัวไปเที่ยวก็ปิดแต่ส่วนใหญ่จะไม่ปิดครับเวลาปิดก็จะแจ้งไว้ใน Facebook ครับอยากชวนมาร่วมกิจกรรมกันมากกว่านะครับเพราะว่าร้านผมเปิดให้ใช้สถานที่ฟรีมาทำกิจกรรมถ้าจะมาขอใช้สถานที่ที่ลานดอกไม้สวนก็ใช้ได้มาจัดเสวนาจัดงานนั้นงานนี้ก็มาได้ไปใช้ในร้านก็ได้นะครับแล้วก็มาซื้อหนังสือกันว่าคนเราเนี่ยมันไม่รู้สิผมรู้สึกว่าแม้ว่าลูกมันจะผ่านไปที่ไหนเนี่ยนานเท่าไหร่ผ่านไปยังไงก็ตามผมรู้สึกว่าหนังสือมันยังโรแมนติกผมรู้สึกว่าหนังสือในความรู้สึกผมมันโรแมนติกที่เราไปเที่ยวหลวงพ่อบางไปเที่ยวสถานที่ที่มันงดงามหนังสือเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้ามีร้านหนังสืออิสระที่เป็นตัวตนเอกลักษณ์ของแต่ละที่นะครับผมว่ามันมีความโรแมนติกที่เป็นเฉพาะตัวมากตรงนั้นแหละที่เราจะเสพจากที่อื่นได้เสพไม่ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ